ีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูโยและก็น้องปันปันค่ะวันนี้นะคะคุณครูโยก็จะมาสอนวาดรูปละไอไทยเหมือนเดิมเป็นรูปพระยาครุฑค่ะพระยาครุฑจันทโครบกับโจรป่าสู้กันนางโมราเนี่ยก็หยิบมีดให้โจรป่าหันฝักหันฝาฝักดาบไปที่โจรส่วนปลายดาบไปที่จันทโครบแล้วจันทโครบก็สลบไปเกือบจะตายแล้วก็สู้กันจันทโครบก็เกือบจะตายแล้วแต่จันทโครบไม่ตายนะคะจนปากก็รับพาตัวนางโมราไปพออยู่ได้สัก 2-3 วันก็มีคุดที่คุโยวันเองนะคะเข้ามารับพาตัวนางโมราไปแล้วก็อยู่กินกับครุฑคุดก็ให้ชื่อนางโมราว่านางกากีค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ประวัติมากกว่านี้เพื่อนๆก็ลองหามาเองนะคะเพราะว่าน้องปันๆจะเล่าให้ฟังแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครรู้มากกว่านี้อย่าลืมบอกน้องปันๆด้วยนะนี่ค่ะตอนนี้นะคะคุณย่าก็กำลังใส่มืออยู่ค่ะนี่แบบนี้เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าครุฑเนี่ยเป็นพาหนะของพระนารายณ์ค่ะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าทำไมตราแผ่นดินของประเทศไทยถึงเป็นรูปพญาครุฑคะน้องปันๆก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะนี่พระนารายณ์แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะก็คือเขาจะเปรียบเหมือนในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระนางพระนารายณ์นะคะแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ใส่
ข็มขัดอยู่ใช่ไหมคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆว่าสวยๆเหมือนคุโย่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าแต่เองต้องเพิ่มต้องปรับปรุงก็มาที่ร้านวาบีสอนศิลปะเขตสะพานสูงซอยรามคำแหง94/1ร้านสีชมพูประตูสีฟ้าค่ะนี่ค่ะกางปีกบินอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าท่าเนี้ยจะมีพนาลายอยู่ข้างบนด้วยตอนที่พนาลายกำลังไปทำอะไรก็ไม่รู้ตอนที่พนาลายทรงคุดค่ะพระนารายณ์ทรงคุดก็เหมือนกับอีกคำหนึ่งว่าพระนารายณ์กำลังขี่คุดแล้วก็บินอยู่ค่ะคุดนี่เขาก็จะปกป้องบนอากาศข้างบนท้องฟ้าเขาจะไม่ถูกกับพญานาคนะคะถ้าบอกว่าบางทีคุดก็กินพญานาคเป็นสัตว์ดูกันด้วยนะคะนี่พญาคุดแบบนี้ค่ะเล็บกับเท้าแบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมทำตามให้สวยเหมือนโคโยต์นะคะนี่ค่ะต่อไปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามเพื่อนๆอย่ากดติดตาม2ครั้งนะคะและกดถูกใจหลายๆครั้งเลยนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่รัศมีเสร็จแล้วทำอะไรต่อครูโย่ค่ะ